เอาตรงนี้ถามเลยก่อนหน้านี้มันมีคนไปคอมเมนต์เราเรื่องของว่าให้วางตัวต่างๆเรื่องของการแต่งหน้าต้องเขียนร้อยกรอที่ลิปสติกวันนี้ไม่มีค่ะลูกสาววันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีเช็คดีเดี๋ยวเล่าก่อนลูกมาเริ่มณตอนนั้นไม่มีอะไรเลยก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็ในเมื่อเขาพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้ดีเออแต่ว่าถ้าความเป็นคนมันเท่ากันจ้ะสิ่งที่เราบอกว่าเขาเตือนเขายังไงครับเขาเตือนเราก็เตือนเขาด้วยเหมือนกันว่าจะคือคนเรามันต้องมีความหลวมๆกันบ้างจะมาแบบตึงหมดใช่จะมาตึงหมดมันไม่ได้เพราะว่าคนมันก็คือคนนะคะมันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ไม่งั้นโลกมันก็คงไม่วุ่นวายแบบนี้ฮะแล้วตอนนั้นเรามีอะไรบ้างแบบต้องฉุกแบบเป็นคนพิมพ์อะไรไม่ค่อยมีลงอะไรแต่ทุกครั้งที่พิมพ์อ่ะคิดและไต่ตรองมาแล้วว่าโอเคเขาควรจะได้รับรู้ในสิ่งที่เราได้ทำลงไปก็ถ้ามันเลอะมันก็ต้องเช็ดออกหรือเปล่าจะปล่อยให้มันอยู่ไม่ได้หรือเปล่าเพราะเราสวยค่ะเราบอกว่าไม่ต้องมีมุมแบบเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาไม่มีใครเพอร์เฟกต์ค่ะบนโลกใบนี้คนเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาค่ะเขาแค่รู้กาลเทศะแล้วก็อะไรที่มันเป็นคนปกติก็ทำบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่ปกติก็เยอะแล้วเราเป็นคนบ้างนะคะโหไม่ปกติแบบเราต้องไปทำไมได้อะไรสักอย่างอะไรคนเป็นคนนั่นแหละค่ะพี่อะไรนะแม่เอามาอ่านดิเราธรรมชาติของคนก็คือคนนะคะอย่าเพอร์เฟกต์มากมันจะไม่เป็นคนปกติเพราะคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะตอนนั้นเราฉุกคิดยังไงเราคิดยังไงเราฉุกคิดแต่พอเราเห็นคอมเมนต์ของเขามาอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่ได้อะไรเลยแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาย้อนนึกไปบ้างว่าคนมันก็คือคนนะคะไม่ว่านักแสดงหรือใครก็ตามก็คือคนมีค่าเท่ากันสุดท้ายก็ต้องจบในที่เดียวกันแล้วก็รู้สึกว่านั่นแหละอยากให้คิดกันบ้างคือความเป็นจริงจะต้องคาดหวังเยอะว่าดีแต่นี่ก็ไม่ได้แย่นะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มันเป็นคำพูดที่เป็นไลฟ์โค้ดด้วยซ้ำให้คนได้แบบกลับมาฉุกคิดว่าเออว่ะทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่ทุกวันนี้เราเป็นยังไงอยู่สิ่งที่เราทำมันแฮปปี้ไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำไหมถ้ามีความสุขก็ทำไปถ้าไม่มีความสุขก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นพี่เป็ดที่สิ่งที่แบบจับจริงแล้วไม่กดดันค่ะชอบรู้สึกว่าแบบอุ้ยน่าจับตามองถ้าถูกจับตาจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่แบบไม่ได้กังไม่ได้ไม่กลัวโพสใส่เลยนี่จริงพี่เป็ดที่กลับอยากกลับมายังเราหลังจากที่เราพิมพ์ตอบไปแล้วเป็นไงบ้างคนเขาก็ค่อนข้างคิดเห็นมาในทางเดียวกับเราเพราะว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างเบสิกอะค่ะว่ามันแหละมันก็คนก็คือคนน่ะมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อะความหวังของตัวความคนที่เป็นนักเอกเป็นหัวหน้ามันต้องเป็นยังไงเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวเองแล้วสบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังขอแค่ชื่นชมผลงานในอาชีพที่เขาทำว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วอ่ะไม่ต้องไปบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนนั้นไม่ต้องบอกว่าอ้วนจังผอมจังดูที่ผลงานดิดูที่ผลงานน่าจะแบบดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหนูว่าทุกคนอ่ะรู้เขาแค่แบบว่างก็เลยพิมพ์ที่จริงโบเป็นคนที่ชอบแยกแยะเรื่องของบทบาทในละครกับตัวตนจริงๆแยกออกกันชัดเจนแยกชัดเจนค่ะเพราะว่ามันจะใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าจริงๆเราก็เห็นตัวอย่างในแบบนักแสดงในยุคสมัยก่อนมากๆที่แบบว่าจะมีครอบครัวก็ไม่ได้จะมีนู่นนี่นั่นไม่ได้คุณต้องเป็นนักแสดงที่ทำมาเพื่อตรงนี้นี้สุดท้ายแล้วอ่ะในปัจจุบันนี้โลกมันเปิดกว้างมากๆเลยค่ะว่าไม่ว่าจะใครก็ตามก็คืออาชีพนึงที่แบบนั่นแหละมันคืออาชีพอาชีพใช่มันคืออาชีพไม่ใช่ตัวตนก็จะบอกว่าถามบางสตองมาจากไหนแล้วมันคอมเมนต์ติ่งคอมเมนต์ตลอดเวลา
สึกว่าเราพูดได้เรามีพี่ๆที่คอยแบบสนับสนุนเราตลอดพี่ๆที่แบบคอยมาสัมภาษณ์เราเราก็โอเคเราพร้อมที่จะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจในความเป็นคนมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันหลายอย่างอ่ะคนนี้ก็ถูกคาดหวังนี้คนนั้นก็ถูกคาดหวังนี้สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละนี่มันออกของแพงคนเราอยากสร้างมิติใหม่ให้กับนางเอกไหมนางเอกก็คนดีที่สามารถแบบใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปไม่ต้องเป๊ะตามภาพวาดที่แบบคนคาดหวังจริงๆก็ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ค่ะแค่อยากให้คนเข้าใจและเปิดใจมากขึ้นว่าเนี่ยมันคือแต่ละขั้นล่างอาชีพเขาทำเพื่อเป็นงานของเขาโบมีความแบบอารมณ์มันน้อยใจนะมันลงไปมากเลยแต่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้หนิแล้วไม่น้อยใจเราพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะคุยโต้ตอบด้วยซ้ำการโต้ตอบหมายถึงว่ามันไม่ผิดมันคืออธิบายให้เข้าใจเลยข้างนอกเขาโอเคไม่โอเคเขาโอเคไม่อันเนี้ยเขาไม่ได้ถามแฟนเขาเพิ่งเข้าใช่แต่ขั้นตอนเรื่องแต่ขั้นตอนเรื่องพ่อของขวัญวันเกิดเขาชอบอยู่แล้วเราก็เลยอ่ะจัดมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่เพราะว่าเวลานั้นคือเวลาวันเกิดของขวัญวันเกิดแบบไหนให้ในสิ่งที่เขาชอบน่าจะแบบฟูลฟิลในวันเกิดประทับใจมากเลยที่คิดว่าเราจะเตรียมให้เขาเรื่อยแล้วก็ให้ไปแต่ว่านี่คือการตีตราจองมาก่อนตีตราจองมาตั้งนานแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเอาไปแก้อยู่ค่ะให้เป็นนิ้วก้อยเพราะว่าจะได้แบบสวยมากขึ้นทำไมไม่อยากให้เขาใส่นิ้วนางจริงๆอ่ะคาดหวังว่าเพราะว่าพี่เล็กอ่ะนิ้วนางการจะชี้จะใส่เดียวกันก็เลยทำมาให้แต่ว่าโอเคก็เลือกที่ว่าเขาจะใส่ตรงไหนแต่สุดท้ายแล้วมันต้องไปแก้ว่ามีปัญหานิดหน่อยก็เลยถ้าเผ็ดถ้าพลอยมันเล็กลงอ่ะก็ต้องเป็นพลอยแหละจะได้พอดีพี่เล็กพี่เขาบอกว่าเขาถูกใจแล้วนะแก้ดีกว่าแก้ดีกว่าเชื่อโบเพราะเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้มันคืองานศิลปะเราเห็นแล้วมันก็แบบหลุดเกลียดกันว่าแบบทำไมพลอยมันปิดวะทำไมอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ร้านทำดีมากๆร้านเคยไปเลยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องมีแม็กซ์ก็จองได้ก็จองเองได้เลยยังไม่จองทำไมเรายังไม่จองไม่รีบแล้วมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าจองจะใช้แหวนไหมคะมันไม่อยากพูดเยอะอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตอนจบจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรแต่ทุกวันนี้เธอยังไม่มั่นใจอีกเหรอความมั่นใจที่มันมีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดเยอะว่าฉันจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาคำพูดนั้นอ่ะมันจะได้ไม่ต้องตีเราโอเคก่อนนะครับได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเขายิงกันข้างล่างเขายิงกันข้างล่างโบตอนนี้ใต้ดินนิดก็หน่อยหน้า SCB อยู่ตรงไหนอ่ะข้างล่างไงฉันใต้ดินที่ร้านเรากินข้าวไม่ลงไปโบแล้วก็ต้องข้างล่างข้างล่างใต้ดินเลยใต้ดินเลยใต้ดินเลยอ่ะโออีกทีโบต้องบอกว่าแก้ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวพี่หนุ่มเริ่มมาตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้ค่ะโบเมลดามาทางนี้ค่ะลูกเลิศค่ะพี่หนุ่มใส่เต็มตัวให้หน่อยเต็มตัวอีกแล้ว